ก็ถ้าน้องคนไหนนะคะส่งรูปมาให้พี่อ้อมใน Facebook เนี่ยก็เขียนชื่อลงมาในรูปไปเลยนะคะแล้วก็พี่อ้อมก็จะทยอยลงในคลิป YouTube ให้นะตอนนี้เราคุยในเกมไมค์ครับอีกแล้วพี่อ้อมค่ะพี่เคนครับวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาสร้างร้านดังกินโดนัทกันค่ะว้าวนี่ร้านที่สองของพี่เคนแล้วนะเนี่ยยัปปูเอาละค่ะจะเป็นยังไงนะคะเราไปสร้างกันเลยอันดับแรกนะคะเราก็จะใช้บล็อกสีชมพูนะคะวางยาวนะคะด้านหน้านะคะยาวประมาณ13บล็อกค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะยาวทั้งหมด17บล็อกด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะยาวทั้งหมด13บล็อกนะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะก็จะยาว17บล็อกด้วยกันค่ะนี่เลยมาแล้ว17บล็อกเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ได้ฐานของร้าน Dunkin' Donut มาแล้ว wow. สีชมพูหวานแหววอ้าแย่แล้วทำอะไรอ่ะตรงนี้ก็จะทุบออกไปนะพี่เคนเพราะว่าเราจะใส่สีชมพูลงไปนะคะก็จะเป็นสีชมพูเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะโอ้โหสีสวยจังเลยอ่ะแล้วก็จะทำเป็นป้ายนะคะสูงขึ้นมา12บล็อกด้วยกันค่ะว้าวเจ๋งจังเลยอ่ะโอ้สูงดิบเลยเอาละค่ะตรงนี้ก็จะเป็นป้ายโลโก้ของร้าน Dunkin' Donut นะคะตอนนี้ก็จะได้ความสูงขึ้นมา12บล็อกแล้วแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะใช้บล็อกสีขาวนะคะก็จะเป็นบล็อกแซนด์สโตนนะคะวางสูงขึ้นมานะคะด้านละ2บล็อกด้วยกันค่ะได้เลยฝั่งนี้ก็2บล็อกเหมือนกันนะใช่แล้วก็วางให้รอบด้านเลยนะคะโอเคตอนนี้พี่อ้อมกับพี่เคนก็วางกันเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนี่ได้กำแพงร้านขึ้นมาหน่อยนึงแล้วค่ะแล้วก็สูงขึ้นมานะคะสีชมพูอีก1บล็อกด้วยกันค่ะโอเคแล้วก็จะวางทับขึ้นมาอีก1ชั้นนะคะนี่แล้วอีก1ชั้นก็เป็นบล็อกสีขาวนะโอเคพี่เคนวางเลยแล้วก็อีกชั้นนึงก็ใช้แซนด์สโตนนะคะวางขึ้นมา1บล็อกเหมือนกันค่ะได้แล้วว้าวครบรอบเลยอ่ะแล้วก็ในส่วนของชั้นแรกนะคะก็จะใช้บล็อกสีบริกนะคะวางทับเพดานนะคะ1ชั้นค่ะโอ้โหเพดานโกโก้ช็อกโกแลตใช่แล้วพี่เคนเพราะว่าเราใส่รีซอสแพ็คที่เป็นชูการ์นะคะว้าวโอเคแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะใช้สีชมพูนะคะวางให้สูงขึ้นมานะคะ3บล็อกด้วยกันโอเคค่ะแล้วก็วางให้รอบทั้ง4ด้านเลยนะคะได้เลยได้เลยนี่แล้วต่อไปสีอะไรอ่ะแล้วก็ต่อไปก็ต้องเป็นสีส้มนี่เพราะว่าโลโก้ของ Dunkin' Donut นะคะเขาก็จะเน้นสีชมพูกับสีส้มเป็นหลักนะคะโอ้โหสีจิ๊ดจ๊าดแสบตานี่มาเลยแล้วก็รีซอสแพ็คของเราในวันนี้นะคะก็จะเน้นเป็นสีน้ำตาลขนมหวานนะคะนี่เลยตอนนี้เราก็สร้างกำแพงร้านเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ปิดทับหลังคาด้านบนนะคะด้วย Endstone Brick นะคะนี่ลายอย่างนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะอันนี้ก็ใกล้เคียงกับของจริงนะคะของ Dunkin' Donut เขานะนี่เลยแล้วก็ต่อไปเราจะทำกันสาดของร้านนะคะเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชัน 1.11.2 นะคะก็จะไม่มีบล็อกตัดชิ้นส่วนเป็นสามเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมก็จะใช้บอสที่เป็นในส่วนของการแกะสลักนะคะทำการวางรูปแบบให้เป็นกันสาดสามเหลี่ยมนะคะโค้งๆด้วยนะเราก็จะใช้บล็อกสี่เหลี่ยมอันเล็กๆนะคะเล็กมากๆเลยนี่เราก็จะค่อยๆวางประกบกันแบบนี้โอเคนี่มันไฮโซกว่าเดิมอีกนะเนี่ยโอ้พี่เคนวางกันตาลายเนี่ยเห็นแล้วตาเหล่แท้เลยเนี่ยโอเคตอนนี้นะคะก็ได้โครงสามเหลี่ยมแล้วนะคะแล้วเราก็จะทำความกว้างคุณยาวนะคะสูงแล้วก็ยาวเนี่ยประมาณ1บล็อกนะโอเคแล้วก็จะทาบกับบล็อก1บล็อกด้วยกันนะคะนี่เลยค่ะเราก็จะค่อยๆไล่ระดับนะคะวางขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ไปอีกชั้นนึงแล้วแล้วก็วางให้ครบทั้งหมด4ด้านเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้พี่อ้อมก็ได้โครงมันมาแล้วล่ะแล้วก็กำลังจะปิดโครงของมันให้ครบรอบนะคะโอเคตอนนี้เราก็ปิดมิดแล้วโอเคค่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณแบบนี้นะคะเราก็ใช้วิธี copy ออกมาเลยนี่โอ้สวยกว่ามอสก่อนอีกนะเนี่ยเราก็จะได้กันสาดสีชมพูโค้งๆแบบสามเหลี่ยมมาแล้วแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะคะแกะสลักสีส้มเหมือนกันค่ะแต่ว่าพี่อ้อมจะใช้การทาบเอานะคะนี่เลยการแกะสลักอีกแบบนึงนะคะก็สามารถแกะได้เหมือนกันค่อยๆแกะสลักออกมานะคะ wow. เพราะว่าตอนนี้พี่อ้อมต้องทำคนเดียวนะถ้าเกิดทำกับพี่เคนนี่มีหวังได้เละแน่ๆเลยทำแน่ๆเลยเขาบอกเลยช่วยกันมั่ว อันเล็กนิดเดียวเองเอาล่ะค่อยๆทุบออกมานะคะนี่เลยเราก็จะทาบกับสีชมพูด้วยนะเอาล่ะนี่เริ่มใกล้ออกมาแล้วใกล้เป็นสามเหลี่ยมแล้วเฮ้ยพี่เคนหรือว่าใกล้เละเนี่ยถ้าหันจะเละเนี่ยมาเดี๋ยวพี่เคนช่วยนี่เหยียบเลยเฮ้ยพี่เคนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนออกไปเลยออกไปเลยทำให้เสียสมาธินะเนี่ยก็เห็นทำอะไรอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้โหอันเล็กกระติ๊บหนึ่งก็ดูดิพี่เคนอันมันเล็กมากเลยอ่ะนี่อันเท่าหน้าพี่เคนเองโอ้ก็คนอยากช่วยอ่ะช่วยลุ้นดีกว่าพี่เคน
เอาล่ะตีก็จะเสร็จแล้วขึ้นไปอีกทำไมเนี่ยนี่ช่วยไงหรือหน่อยจะเสร็จแล้วนี่อืมพี่เคนอยากโดนมากใช่ไหมอืมมาดินี่นี่มาใกล้ใกล้มาใกล้ทำไมอีกทำไมอีกไกลพอยังนี่โอ้โหเป็นยังไงพ่อฝีมือพี่เคนตีทำไมเนี่ยโอ้โหคนอุตส่าห์ช่วยเนี่ยโอ้ใจร้ายจังเลยมากวนทำไมเนี่ยคนกำลังทำงานอยู่นะนี่เอาไปอีกดอกนี่ออกมาหน้าตาอย่างนี้พอพี่เคนเลยนะเนี่ยไม่ต้องเลยกว่าจะออกแบบได้เนี่ยตั้งนานนะโอเคตอนนี้นะคะเราก็ได้กันสาดสีส้มกับสีชมพูมาแล้วแล้วก็เรามาขั้นตอนของการวางกระจกกันดีกว่าค่ะโอ้โหงานช้าอีกแล้วมานี่มาดิพี่เคนวางให้นะวางเยอะพี่เคนอุ้ยเล็งยากแต่อันเล็งนิดเดียวเองมีแว่นขยายไหมอ้อมเฮ้ไม่มีอ่ะมีแต่กล้องจุลทรรศน์อันนั้นก็ขยายเกินไปนี่เลยนี่เลยอีกนิดนึงเสร็จแล้วเอาล่ะตอนนี้นะคะก็ทยอยใส่กระจกให้รอบร้านเลยค่ะโอ้โหดูสิร้านของเราสว่างโล่งมากเลยอ่ะนี่พี่เคนจะได้มองเห็นโดนัทเวลาเรียงโดนัทนะคะนี่แล้วก็จะวางโดนัทนะคะไว้ชั้นตรงกระจกแบบนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปถึงการวางกันสาดกันแล้วเราก็จะวางกันสาดนะคะสีส้มสลับกับสีชมพูค่ะสีชมพูก็อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสีส้มนะคะส้มแล้วก็ชมพูแล้วก็ส้มค่ะว้าวสวยเชียวโอเคแล้วก็จะติดให้ครบทุกหน้าต่างเลยนะคะนี่เสร็จแล้วแล้วก็ตรงนี้จะเป็นประตูร้านนะคะโอเคแล้วก็จะใส่ประตูสีใสๆนะคะประตูกระจกนะชิปนี่เป็นประตูบานคู่โอ้โหยังกับเซเว่นแน่แล้วก็นี่เลยใส่กันสาดสีส้มด้วยจะได้สีตัดกันนะว้าวแล้วก็วางแผ่นทวงน้ำหนักลงไปนะคะโอเคเรียบร้อยนี่ก็จะกลายเป็นประตูปิดเปิดอัตโนมัตินะคะโอ้สุดยอดเลยเสร็จแล้วแล้วก็ต่อไปนะคะก็มาตกแต่งบริเวณหน้าร้านนะคะตรงบริเวณขอบร้านด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวพี่ทอมก็จะใช้บล็อกนะคะที่แกะสลักเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะสีชมพูแล้วก็จะวางด้านล่างสุดนะคะประมาณ3บล็อกแล้วก็ขึ้นมาชั้นที่2นะคะประมาณ2บล็อกค่ะแล้วก็ไล่ระดับขึ้นไปนะคะชั้นบนสุดเนี่ยก็จะวาง1บล็อกด้วยกันนะคะทำอะไรเล็กๆอีกแล้วเนี่ยอ้อมนี่ความยาวก็จะประมาณ1บล็อกด้วยกันนะโอเคเราก็ทำการก๊อปปี้เลยชึบนี่เห็นเป้าพี่เคนเราก็จะได้ขอบของร้านมาแล้วว้าวนี่สวยขึ้น10เท่าเลยเนี่ยโอเคช่วยวางวางเลยพี่เคนวางเลยโอ้สุดยอดเลยอ้อมคิดได้ไงเนี่ยจริงจุงคิดนานมากเพราะว่ามันไม่มีมอตัดชิ้นส่วนอะสิพี่เคนก็เลยต้องมาทำแบบเนี้ยโอ้แต่พี่เคนว่านี่เจ๋งกว่านะอืมใช่แล้วเพราะว่ามันสามารถที่จะวาดลวดลายตามที่เราต้องการได้เลยนะโอเคพี่เคนวางให้รอบร้านเลยได้เลยนี่เดี๋ยวจะครบรอบร้านแล้วนี่เลยสุดท้ายชวบโอเคแล้วเราก็มาตกแต่งตรงมุมนิดนึงนะคะแล้วก็จะใช้บล็อกสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยวางลงไปแบบนี้ค่ะชิปชิปนี่จะละเอียดไปถึงไหนเนี่ยอ้อมโอเคแล้วก็ก๊อปปี้มุมออกมาเลย มุมก็ไม่เว้นนี่แล้วก็มาวางมุมตรงนี้ชิปนี่แล้วก็วางมุมด้านนี้ด้วยชึบนี่วางให้ครบทั้ง4มุมเลยนะแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะทำการวางบานกบด้านบนนะคะเราก็จะใช้สีส้มเนี่ยวางทาบลงไปก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวพี่อ้อมจะลองวางดูก่อนนะเราจะต้องเอาบล็อกเล็กๆสี่เหลี่ยมนะคะมาค่อยๆต่อกันค่ะว้าวโอเคแบบนี้ก็แล้วกันเนาะรู้สึกว่าจะวางด้านล่างนะคะ3บล็อกแล้วก็ไล่ขึ้นมา2บล็อกแล้วก็ด้านนอกสุดเนี่ย1บล็อกนะคะโอเคเราลองแบบนี้ก่อนเนาะใช่ไหมพี่เคนรู้สึกว่าเราจะทดลองทำดูก่อนนะคะแล้วก็โอเคแล้วก็ก๊อปปี้อีกมาละเดี๋ยวเราลองมาวางกันดูก่อนเนาะโอเคแล้วก็จะวางตรงบริเวณเส้นสีขาวตรงนี้นะคะก็จะวางให้เสมอกับบล็อกสีขาวเลยแล้วก็ค่อยๆวางไล่มานะคะตรงนี้จะวางยากหน่อยนะเพราะว่าต้องวางกลับด้านกันนะคะเราก็ได้ลายของร้านมาแล้วแล้วก็ต่อไปค่ะเราก็จะใช้ชิ้นส่วนของบล็อกสี่เหลี่ยมเล็กๆเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะทำเป็นทรงสลับนะคะก็จะใช้บล็อกสี่เหลี่ยมวางเหมือนกันเพราะว่าในมอสตัวนี้มันไม่มีสลับสีส้มนะคะแล้วเราก็อยากได้สลับสีส้มเนี่ยเราก็จะต้องมาวางแบบนี้โอเคเราค่อยๆวางโครงมันก่อนนะงานใช้อีกแล้วอ้อใช่แล้วพี่เคนโอเคเราก็ค่อยๆวางมันจนแบบว่านี่เลยเป็นสี่เหลี่ยมแล้วค่ะโอ้โหกว่าจะได้นี่แบบว่ามือสั่นเลยเมื่อยนิ้วสุดๆเลยนั่นน่ะสิโอ้โหแค่เห็นก็สมาธิสั้นแล้วเนี่ยโอเคเสร็จแล้วเราก็ก๊อปปี้มาเลยค่ะยาวไปยาวไปโอ้โหแต่พอเสร็จแล้วชีวิตดีนะเนี่ยใช่แล้วพอเสร็จแล้วนะคะมันก็จะวางได้สัดได้ส่วนเลยแหละโอ้ง่ายจังเลยอะสวยด้วย
นี่แล้วก็วางด้านบนด้วยนะคะได้เลยนี่เหมือนของจริงสุดๆเลยมาแล้วฟึบฟึบฟึบนี่เลยวางเลยพี่เคนได้เลยเอารอบๆเลยนะใช่แล้วแล้วก็ได้ลายของร้านมาแล้วค่ะต่อไปก็เป็นการวางโคมไฟนะคะนี่วางตะเกียงแลนเทิร์นลงไปโอเคก็จะใช้ทรงสี่เหลี่ยมนะคะชึบชึบตรงนี้ด้วยแล้วก็นี่เลยค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะทำเป็นไรท์ทูนะคะแล้วก็จะตกแต่งขอบตรงนี้นิดนึงแล้วก็ข้างบนนะคะเดี๋ยวเราจะวางกระจกนะคะไว้ข้างในแล้วก็ข้างนอกเนี่ยเราก็จะวางกันสาดสีส้มลงไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะให้พนักงานดังกินโดนัทของเรานะคะมาขายไรทูตรงนี้ชิปนี่เสร็จแล้วไรทูของเรายัคฮู้มาเลยมานี่ขั้นตอนต่อไปขัดไม่ได้นะนี่เลยออดติ๊งนองเอาไว้เรียกพนักงานยังไงล่ะนี่ติ๊งนองติ๊งนองติ๊งนองโอ้ยพี่เคนกดทั้งวันเลย เอาละค่ะต่อไปนะคะเราก็จะวางพื้นของร้านดังกินโดนัทกันค่ะก็จะใช้สีชมพูอ่อนนะคะสลับกับสีส้มค่ะโอเคเราก็จะวางสลับให้เหมือนกับตารางหมากรุกเลยเนาะสุดยอดเลยอ้อมเนี่ยพี่เคนไปเอาหมากรุกมาเล่นก่อนนะโอเคพี่เคนเอาตัวหมากมาให้ครบเลยนะเดี๋ยวก็โดนขัดส้วมแบบคราวที่แล้วหรอกอุ้ยไม่ยอมแพ้อีกแล้วรอบนี้โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ได้พื้นของร้านมาแล้วนี่สีสันแสบตานะดูเลยแสบตามากเลยแล้วก็ต่อไปเป็นการกั้นห้องครัวนะคะกับห้องที่ไว้สำหรับผลิตโดนัทของเรานะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะวางเคาน์เตอร์ครัวค่ะยาวๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวที่ไว้สำหรับให้พนักงานดังกี้โดนัทของเรานะคะขายขนมปังให้กับลูกค้าค่ะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของครัวค่ะเราก็จะทำประตูกระจกทะลุออกมานะคะนี่ตรงนี้นะคะเราก็จะกั้นห้องอีกทีนึงชิปชิปเพราะว่าในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นไดทรูค่ะโอเคแล้วก็ทุบบล็อกออกไป2บล็อกแล้วก็ใส่ประตูปิดเปิดด้วยนี่ตรงนี้นะคะเป็นไดทรูเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งนะแล้วก็ต่อไปนะคะในส่วนของร้านเนี่ยเราก็จะใส่ตะเกียงโคมไฟนะคะตกแต่งในร้านนะคะว่าจะต้องใส่ตะเกียงเยอะนิดนึงนะนี่เลยแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะวางโต๊ะกับเก้าอี้เพื่อต้อนรับลูกค้าค่ะเวลาลูกค้าอยากจะกินที่ร้านนะคะโอเคนี่มีทั้งโต๊ะใหญ่แล้วก็โต๊ะเล็กด้วยนะโอ้มีโต๊ะริมหน้าต่างด้วยเหรอใช่แล้วแล้วก็มีซื้อกลับบ้านได้ด้วยแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะวางตู้เก็บของค่ะแล้วก็ชั้นโชว์ผลิตภัณฑ์สินค้าของเรานะคะไว้ตรงนี้ตรงนี้นะคะก็จะเหมือนกับของจริงเลยก็คือเขาสามารถที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเลือกโดนัทนะคะแล้วก็หยิบไปจ่ายตังค์ได้ที่เคาน์เตอร์นะคะแล้วชิมก่อนได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ชิมแล้วไปจ่ายตังค์ที่แคชเชียร์โอ้โหนี่เครื่องอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะคะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ไว้สำหรับคิดเงินแคชเชียร์นะคะโอเคแล้วก็วางจานลงไปด้วยแล้วก็ต่อไปนะคะด้านหลังตรงเนี้ยเราก็จะตกแต่งชั้นวางของนะคะเดี๋ยวเราจะมาโชว์โดนัทกันตรงนี้อดใจรอกินไม่ไหวแล้วไอ้พี่เคนยังไม่เสร็จนี่ตรงนี้ก็งานช้างอีกเหมือนกันตรงนี้นะคะเราก็จะตกแต่งให้เหมือนกับว่าเป็นอุโมงค์โค้งๆนะคะนี่เราก็จะต้องใช้มอสตัวเดิมเลยค่อยๆแกะสลักนะคะอันนี้ก็จะเป็นการต่อเติมเพิ่มนะโอเคเราจะใช้บล็อกของซันสโตนนะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยวางต่อกันนะคะแบบนี้นะคะก็จะออกแนวสามเหลี่ยมเนาะแต่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมโค้งๆนะคะสวยจังเลยอ้อมสุดยอดโอเคค่อยๆต่อออกมาแบบนี้นะคะมันก็จะค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงเนาะเพราะว่าเนี่ยนานมากเลยเดี๋ยวจะให้หน้าต่างอ่ะมันดูโค้งๆไอพี่เคนเพราะว่าสี่เหลี่ยมมันดูธรรมดาไปไงจะไฮโซไปไหนเนี่ยฮะแบบนี้แหละนี่ไงล่ะคลาสสิกหรือเปล่าทั้งคลาสสิกทั้งสวยเลยไม่เมื่อยนิ้วมากเลยเพราะว่าต้องคอยเล็งตลอดเลยนะคะโอเคค่ะเราก็ทำเสร็จไปหนึ่งด้านแล้วแล้วก็เหลืออีกด้านนึงค่ะเราก็ทำการปิดต่อนะคะอุ๊ยใกล้ความเป็นจริงแล้วยัคฮู้เอาล่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วโอ้โหสุดยอดได้ต้นแบบมาแล้วเราก็ก๊อปปี้เลยชิปแล้วก็เอาไปวางอีกข้างนะคะแต่ว่าต้องวางกลับด้านการชิปนี่เราก็จะได้เคาน์เตอร์ที่ไว้สำหรับเสิร์ฟโดนัทนะคะเป็นโค้งๆแบบนี้โค้งจริงด้วยอ่ะแล้วก็ตู้เย็นเราก็ย้อมสีให้เป็นสีชมพูนะคะจะได้เข้ากับร้านของเราชมพูอีกแล้วเหรออ้อโอ้โหพี่เคนเผลอแป๊บเดียวไหนไปดูซิก็เป็นโลโก้ของดังกินโดนัทของไงพี่เคนงานงอกเลยขอบอันนี้สีชมพูกับสีส้มใช่ไหมโอ้ยขอสีส้มก็ยังดีนะวางกลิ่งได้เลยพี่เคนได้เลยนี่เอาไว้เรียกพนักงานนี่เผื่อใครอู้นะโอเคกดทั้งวันเลยพี่เคนอุ้ยมันโอเคค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะทำรั้วกั้นนะคะซึ่งรั้วกั้นตรงนี้เดี๋ยวพี่อ้อมก็จะใช้สีเนเธอร์บริกนะคะเพราะว่ารีซอสแพดตัวนี้สีตัวนี้มันสวยดี
ทีนี้เวลาการทำรั้วเนี่ยก็อยากจะได้รั้วที่มันมีลวดลายแปลกๆออกไปนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมก็จะค่อยๆวางบล็อกสี่เหลี่ยมเล็กๆเหมือนเดิมนะคะนี่เราก็ค่อยก่อนะคะแล้วก็ประกบขึ้นมาแบบนี้โอเคเราก็ได้ขึ้นมาด้านนึงแล้วแล้วก็เหลืออีกด้านนึงค่ะอันนี้ก็งานช้างไม่แพ้กันนะเนี่ยเราก็จะทำต้นแบบออกมา1อันก่อนนะคะนี่เลยค่อยๆต่อให้มันสูงขึ้นไปโอ้โหเหมือนต่อเลโก้หรือเปล่าพี่เคนน่าสนุกกันเนี่ยเพราะว่าพี่เคนเนี่ยชอบต่อเลโก้ใช่ปะใช่แล้วเต็มบ้านเลยอ่ะวันหลังต้องมาลองอันนี้บ้างแล้วโอเคเสร็จแล้วเอาล่ะเราก็ตกแต่งด้านบนต่อนะคะเราก็จะทำแบบนี้นี่ก็จะออกเป็นหยักๆแบบนี้นะคะโอเคก็จะได้ทั้งหมด3โค้งด้วยกันนะคะนี่เราต้องเลี้ยงมาแบบนี้คดมาแบบนี้โอเคได้แล้วได้ต้นแบบมาแล้วค่ะแล้วก็ต่อไปนี่โค้งมาทางด้านนี้เหมือนกันค่ะเราก็จะทำให้มันยาวๆออกมาแบบด้านนี้เลยนะคะก็จะโค้งมาแล้วก็ยาวมาแบบนี้ทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะโอเคได้มา2อันละเหลืออีกอันนึงมาอีกสู้ๆแล้วเนี่ยไม่ทำอะไรอ่ะอ้อมอันนี้ก็กั้นรั้วไว้สำหรับตกแต่งให้สวยๆไงพี่เคนโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะอลังการอีกแล้วโอเคเสร็จแล้วแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็มาก๊อปปี้กันเลยโอเคชึบนี่แล้วก็วางแบบนี้ก่อนชึบนี่แล้วก็เดี๋ยวเอาข้างบนนะคะก๊อปปี้มาด้วยแล้วก็วางต่อๆกันมาเลยแค่นี้เราก็จะได้รั้วกั้นที่เป็นสำหรับกั้นร้านของเราแล้วนะคะสุดยอดไปเลยรอบนี้สวยอีกแล้วยังไม่เสร็จเลยแล้วก็ต่อไปก็ตกแต่งเคาน์เตอร์ครัวนะคะก็วางนี่เลยค่ะอ่างล้างจานนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวแล้วก็นี่เลยเตาอบค่ะชึบแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะวางกล่องครับด้วยเนาะโอเคพี่เคนวางกล่องครับให้เราใช่เปล่าใช่แล้วนี่กล่องครับลายสีแดงซะด้วยโอ้ยลายฟอยล์เลยอ่ะนี่แล้วก็วางเคาน์เตอร์ครัวลงไปเพิ่มนะคะเสร็จแล้วเราก็วางชั้นไม้ลงไปค่ะชั้นไม้ของเราในวันนี้ก็จะเน้นเป็นสีส้มกับสีชมพูเหมือนกันนะคะอันแหววอีกแล้วอ่ะยังไงร้านลูกกวาดแท้ใช่แล้วเป็นสโลแกนของร้านของเราเองแล้วก็ตู้เย็นชิปแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวค่ะไปเลยเราก็จะได้เคาน์เตอร์ครัวมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้จะวางเป็นเตาอบไว้ตรงข้างหน้าด้วยนะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปล่องดูดควันนะคะแต่ว่าปล่องดูดควันเนี่ยมันสั้นนะเดี๋ยวเราก็จะมาตกแต่งเพิ่มนะคะ wow. โอเคแล้วก็จะใช้มอสตัวนี้เหมือนกันเลยมาแกะสลักนะคะค่อยๆวางประติดประต่อนะคะนี่ก็จะทำเป็นปล่องยาวๆขึ้นไปนะคะให้ติดกับเพดานของร้านนะคะนี่หนึ่งในความฝันของพี่เคนเลยนะเนี่ยที่จะทำให้มันยาวไปถึงเพดานเนี่ยมันยากขนาดนี้เก๋ๆพี่เคนเพื่อความสวยงามโอเคเราก็ค่อยๆตกแต่งเก็บรายละเอียดไปก่อนนะคะโอ้เป็นรูปเป็นร่างอ้อมสุดยอดเลยฮะเสร็จแล้วพี่เคนเป็นไงดูคล้ายๆกับพ่อหรือเปล่าอ่ะโอ้เหมือนมากเลยที่บ้านของพี่เคนก็หน้าตาอย่างนี้นะนี่ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวตกแต่งข้างหน้าอีกนิดนึงเก็บรายละเอียดแป๊บนึงนะคะโอเคเสร็จแล้วสุดยอดแล้วก็ตู้เย็นเราก็ย้อมสีให้เป็นสีส้มโอ้โหโชคดีจังเลยพี่เคนจองอันนี้นะโอเคพี่เคนเดี๋ยวเอาวัตถุดิบสดๆมาใส่ด้วยนะได้เลยเดี๋ยวหามาให้เยอะๆเลยโอเคได้เลยเอาน้ำกับไข่ไก่มาใส่นะรับทราบแล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งไดทรูของเรากันต่อดีกว่าค่ะนี่แล้วก็วางโต๊ะแล้วก็คอมพิวเตอร์คิดเงินสำหรับแคชเชียร์นะคะแล้วก็วางจานลงไปแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บวัตถุดิบนะคะแล้วก็ชั้นไม้ค่ะไว้สำหรับโชว์ผลิตภัณฑ์สินค้าโดนัทของเรานะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วเหลือตกแต่งแล้วก็ไปคราฟโดนัทกันต่อเลยนะคะโอเคแล้วก็ทางด้านชั้น2นะคะเดี๋ยวเราต้องวางโลโก้ของร้านนะคะแล้วก็จะต้องทุบบล็อกออกไปนะคะแล้วก็เราก็จะทำการวางบล็อกสีชมพูนะคะปิดนะคะถอยลงมาอีก1บล็อกด้วยกันค่ะชิปแล้วก็สีส้มไว้ด้านบนแล้วก็ด้านนี้ด้วยก็ทุบบล็อกออกไปแล้วก็วางบล็อกด้านในนะคะเข้ามาอีก1บล็อกเหมือนกันค่ะโอเคนี่เลยตอนนี้พี่อ้อมก็ทำเสร็จหมดแล้วว้าวอลังการมากเลยอย่างนี้ติดป้ายโฆษณาได้เต็มเลยอ่ะใช่แล้วเราค่อยมาติดโลโก้กันทีหลังนะคะได้เลยอุ้ยน่าสนุกจังแล้วก็ต่อไปมาถึงขั้นตอนของการติดโลโก้ดังกินโดนัทกันดีกว่าตอนนี้พี่อ้อมก็เลือกโลโก้ของดังกินโดนัทแล้วนะคะเพื่อให้มันสมจริงมากขึ้นเราก็จะใช้ความกว้างนะคะโดยประมาณสัก4ก็แล้วกันเนาะความสูงนะคะก็สักจะประมาณสัก6เนาะนี่เลยแล้วก็เราจะสามารถที่จะขยับนะคะให้ขึ้นลงได้ด้วยโอเคค่ะแล้วก็จะขยับขึ้นประมาณนี้ลงประมาณนี้แล้วได้มาแล้วสวยจังเลยอ้อมนี่เห็นแต่หน้าปากซอยเลยเนี่ย
นี่แล้วก็วางด้านนี้ด้วยโอเคด้านนี้นะคะก็จะวางเหมือนกันเลยกว้างนะคะประมาณ 4.0 นะคะแล้วก็ความสูงนะคะก็ประมาณ6นะคะโอเคกว้างคูณยาวก็ประมาณนี้ก็แล้วกันแล้วก็ขยับนิดนึงค่ะขยับซ้ายขวาให้พอดีนะคะโอเคคราวนี้แหละเราก็ได้โลโก้ของร้านมาแล้วว้าวชิปนี่เรียบร้อยเหมือนจริงสุดๆเลยนะเนี่ยแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็มาใส่โลโก้ลงไปในบล็อกสี่เหลี่ยมกันต่อดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะย้ําก็เลือกโลโก้มาเพิ่มนะคะเป็นโลโก้ดีๆแล้วก็ต้องปรับขนาดนะคะเป็น 3x3 โอ้พอดีชอบเลยแล้วก็อันนี้ด้วยเราก็จะใส่รูปอื่นลงไปนะคะเอาเป็นรูปกาแฟก็แล้วกันเนาะนี่ชิปแล้วก็ใส่ลงไป 3x3 ว้าวของโปรดพี่แค่นั้นเลยอ่ะฮะเสร็จแล้ว1ด้านค่ะแล้วก็ด้านนี้ก็ใส่รูปอีกเหมือนกันด้านนี้ก็จะใส่เป็นโลโก้ Dunkin Donuts เหมือนกันนะคะโอเคเราจะค่อยๆปรับขนาดไปก่อนนะคะ 3x3 ชิปนี่แล้วก็กดเซฟได้แล้วเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ด้านหน้านะคะเดี๋ยวจะใส่เป็นโลโก้ของ Dunkin Donuts ค่ะโอเคเรามาปรับขนาดกันก่อนเนาะอันนี้ก็กว้างประมาณ3นะคะแล้วก็สูงยาวเนี่ยก็สักประมาณ 1.5 เนาะแล้วก็ค่อยๆขยับซ้ายขวานะคะโอเคนี่แหละตรงกึ่งกลางพอดีแล้วโอ้โหเหมือนของจริงสุดๆเลยอ่ะแล้วก็อันนี้ก็ใส่ตัวหนังสือเหมือนกันค่ะ Dunkin Donuts ลงไปนะคะว้าวสวยมากเลย 3x3 เหมือนกันนะคะแล้วก็ขยับขึ้นลงนะคะชึบนี่ซ้ายขวาให้มันอยู่ตรงกลางของกันสาดนะคะโอ้โหพอดีมากเลยพอดีกับหลังคากันสาดแล้วเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยเนี่ยเสร็จแล้วโอเคค่ะตอนนี้เราก็ตกแต่งบริเวณด้านนอกของร้านใกล้จะเสร็จแล้วนะคะโอ้โหนี่สวยทุกฝั่งเลยนะเนี่ยนี่พี่เคนยังไม่เสร็จนะเราจะต้องวางโดนัทชิ้นใหญ่ๆไว้บนร้านด้วยโอ้โหสุดยอดเลยขอลองกินหน่อยได้ไหมเฮ้ยมันกินไม่ได้มันเป็นโลโก้ มันเป็นโมเดลโอเคแล้วก็จะใช้กันสาดสีส้มนะคะนี่นะคะเป็นสามเหลี่ยมที่พี่อ้อมเนี่ยทำไว้ก่อนแล้วแล้วก็มาวางไงขึ้นนะคะแบบนี้ชิปแล้วก็วางบล็อกสี่เหลี่ยมลงไปแล้วก็เอาสามเหลี่ยมกันสาดนะคะวางคว่ำลงไปค่ะแล้วก็ตรงกลางนะคะก็ใส่บล็อกสี่เหลี่ยมลงไปค่ะชิปนี่แล้วก็จะปิดทับนะคะให้มิดก่อนแล้วก็ทำการใส่รูปโดนัทลงไปค่ะแล้วก็จะเลือกรูปโดนัทของดันกินโดนัทลงไปนะคะฮ่าก็จะได้แบบนี้เลยภาพนี้เหมือนกับ3มิตินะคะชิปนี่เอาละค่ะเราก็ทุบตรงกลางด้วยก็จะได้เป็นโดนัทมีรูตรงกลางโอ้โหเหมือนจริงสุดๆเลยฮะเป็นนูนๆออกมาเลยนะคะเหมือนกับว่ามีเนื้อโดนัทอยู่ข้างหลังด้วยว้าวตอนนี้นะคะเราก็ตกแต่งร้านโดนัทของเราเสร็จแล้วโอ้โหสวยจังเลยร้านเนี้ยสวยกว่าร้านเดิมของพี่เคนอีกนะเนี่ยใช่แล้วพี่เคนเป็นความฝันของพี่เคนไงล่ะโอ้ขอบคุณนะอ้อมขอนะที่เนี้ยเราช่วยกันเสร็จแล้วกำไรไม่แบ่งนะ ไม่เป็นไรเขาขอกินฟรีเฮ้ยเจ๋งพอดีดูสินี่โดนัทเต็มเลยอ่ะพอดีกระจกด้วยใช่สวยมากเลยเวลาลูกค้าเดินผ่านนะเขาก็จะน้ำลายหกเพราะว่าเขาเห็นโดนัทของเราโชว์หน้าร้านยังไงล่ะพี่เคนก็6แล้วตอนเนี้ย6 7 8 9 10เนี่ยโอเคเข้าไปในร้านกันดีกว่าว้าวดูสิอ้อมงานลูกค้าเต็มร้านแล้วอ่ะโอ้โหเสิร์ฟไม่ทันแล้วทำไงดีเนี่ยทำไงเนี่ยโดนัทไม่พอแล้วอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปผลิตโดนัทเพิ่มกันแล้วนี่ดูแต่ละคนสิเนี่ยถ้าไม่ไปเสิร์ฟเนี่ยเขาถล่มร้านแน่เลยนะว้าวน่ากินทุกอย่างเลยอ่ะพี่เคนเดี๋ยวเราไปคราฟโดนัทกันเพิ่มดีกว่าเนาะโอ้โหเอาจิมัสทานทันฟอร์เมอร์ก็มาพี่ดูสิรู้สึกว่าพวกเขาอ่ะต้องการพลังงานกันอย่างมากกันนะพี่เคนสวัสดีค่ะคุณอัลติมัสตอนนี้เรามีสูตรโดนัทใหม่ๆมาด้วยนะคะเอาละพี่เคนเรารีบไปทำโดนัทสูตรใหม่ๆมาให้ลูกค้าลองชิมกันดีกว่าเอาละค่ะเสร็จแล้วอันนี้เราก็ตกแต่งร้านเสร็จแล้วเนาะโอ้ดูสิเคาน์เตอร์ก็สวยนะเนี่ยโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่คว่ำจานนะคะแล้วก็ตรงนี้พี่เคนก็ตกแต่งวัตถุดิบไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะใช่แล้วนี่พี่เคนหาของไว้ให้เต็มเลยอ้าวมันไปใช้ได้เต็มที่เลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคราฟโดนัทที่เป็นสูตรใหม่ๆของเรากันดีกว่านะคะนี่เลยอ้าวมาดูตู้เย็นสิแล้วก็ในตู้เย็นนะคะก็จะมีน้ำกากไข่ไก่นะคะโอ้โหน้ำมันเขียวอื้อเลยอะรีซอสผักตรงนี้มันก็เปลี่ยนให้น้ำมันเป็นสีเขียวนะคะเป็นไข่เซอร์ไพรส์ช็อกโกแลตด้วยนะเฮ้ย เดี๋ยวเอาน้ำมาก่อนโอเคได้ละแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นชั้นที่ไว้สำหรับเก็บกระดาษของเรานะคะแล้วก็เอากระดาษมาด้วยโอเคได้แล้ววัตถุดิบด้านนี้ว้าวดูสินี่ยังมีอีกหลายอย่างให้อ้อมทำเลยนะเนี่ยเอาละนี่ด้านนี้ก็มีวัตถุดิบเพิ่มเติมนะคะโอ้โหเยอะแยะเลยอ่ะ
โอเคเดี๋ยวเก็บออกมาก่อนนะไหนดูซิรสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะเอาล่ะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าได้เลยมารอกินไม่ไหวแล้วรับรองเลยสุดเด็ดมากเลยพี่เคนน้ำจิ้มแจ่วด้วยป่ะให้ไม่ใช่น้ำตกไก่ย่าง โอเคค่ะสูตรแรกของโดนัทของเรานะคะวางลงไปนะคะประมาณ8กองด้วยกันนะคะก็เว้นตรงกลางเอาไว้นะคะก็จะได้โดนัทไส้ธรรมดามาแล้วค่ะโอ้โห นี่แป้งดิบๆด้วยนะเนี่ยเป็นโดนัทแบบว่าเป็นโดนัทออริจินอลเนาะนี่มันก็จะไม่มีรสชาติอะไรนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบความหวานมากโอเคแล้วก็สามารถที่จะเอาไปอบได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวเราเอาไปเผากันก่อนชึบโอ้โหใส่เข้าไปเลยสุดยอดชึบนี่ใส่เข้าไปว้าวเอาละค่ะแค่นี้ก็รอให้มันสุกนะคะนี่แล้วก็เบิร์นจนสุกแล้วนี่ได้มาเป็นเบรสโดนัทค่ะกลิ่นหอมฉุยแล้วอ้อมอยากกินแล้วนี่ทอดสดร้อนๆเลยนะพี่เคนร้อนจากเตาเลยลวกแล้วก็ต่อไปเอาโดนัทที่เราคราฟได้นะคะเอามาใส่ไว้ตรงกลางค่ะแล้วก็ตามด้วยบนมิลนะคะใส่ให้รอบให้หมดเลยก็จะได้มาเป็นครีมโดนัทโอ้น่ากินมากเลยเดี๋ยวเราจะทำออกมาสักอีกสักชิ้น2ชิ้นนะคะชิปนี่แล้วก็ใส่บนมิลลงไปเราก็ได้ครีมโดนัทไปอีกแล้วเดี๋ยวค่อยเอาครีมโดนัทนะคะไปราดหน้าอย่างอื่นต่อค่ะแล้วก็ทำการนะคะเอาครีมโดนัทนะคะใส่เข้าไปตรงกลางแล้วก็ตามด้วยโกโก้บีนค่ะเราก็จะได้มาเป็นครีมช็อกโกแลตโดนัทค่ะว้าวอันนี้พี่เคนชอบกินมากเลยอ่ะต่อไปใส่ครีมโดนัทลงไปเหมือนเดิมแล้วก็ตามด้วยสีชมพูนะคะเหมือนกับว่าจะเป็นสีผสมอาหารเนาะก็จะได้ออกมาเป็นครีมราสเบอร์รี่โดนัทโอ้โหอันนี้ก็น่ากินได้แพ้กันเลยนะเนี่ยอันนี้สีสวยดีเนาะแล้วก็ต่อไปใส่โดนัทลงไปแล้วก็ใส่บนมิลจะได้ครีมโดนัทออกมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอาครีมโดนัทใส่ลงไปอีกทีนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยสีแดงนะคะโอ้โหได้มาเป็นครีมสตรอเบอร์รี่โดนัทอันนี้ก็น่ากินเหมือนกันนะเนี่ยเขาเห็นแล้วหิวเลยอ่ะหิวเหมือนกันใส่โดนัทลงไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่สีชมพูลงไปค่ะแล้วก็จะได้มาเป็นราสเบอร์รี่โดนัทค่ะโอเคแล้วก็มาพักไว้ก่อนนะชิปเอาละแล้วก็ใส่ราสเบอร์รี่โดนัทลงไปตามด้วยโคโค่บีนค่ะเราก็จะได้เป็นราสเบอร์รี่ช็อกโกแลตโดนัทค่ะโอ้โหอันนี้แปลกดีจังเลยอ่ะเฮ้ยเป็นสูตรใหม่อ่ะเนี่ยน่ากินมากเลยใส่ราสเบอร์รี่โดนัทลงไปแล้วก็ตามด้วยสีแดงนะคะรสเลดค่ะว้าวได้มาเป็นราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่โดนัทโอ้โหท่าทางจะเปรี้ยวแล้วเนี่ยใส่โดนัทลงไปค่ะแล้วก็ใส่สีแดงลงไปนะคะนี่ชิปก็จะทำสัก3อันก็แล้วกันเนาะชิปสตรอเบอร์รี่โดนัทน่ากินมากเลยว้าวยังกับยำสตรอเบอร์รี่เลยอ่ะแล้วก็ใส่โดนัทกับไข่ไก่ลงไปนะคะก็จะได้มาเป็นวานิลาโดนัทค่ะเฮ้ยนึกว่าโดนัทไข่เจียวใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะเว้นตรงกลางแล้วก็ใส่โดนัทลงไปได้มาเป็นวานิลาโดนัทเหมือนเดิมอีกแล้ว yeah. แล้วก็เอามาเก็บไว้ก่อนนะชิปใส่ลงไปตรงกลางค่ะครับต่อเลยแล้วก็ใส่โกโก้บีนลงไปนะคะว้าววานิลาช็อกโกแลตโดนัทอีกแล้วค่ะโอ้โหอย่างนี้เกลือ2เท่าเลยเขาบอกน่ากินมากเลยพี่เคนแล้วก็ต่อไปนะคะอีกสูตรนึงนะคะเราก็จะต้องใส่นี่เลยครัสโดนัทลงไปนะคะตามด้วยวีทค่ะลงไปนะคะ4ชิ้นแล้วก็ตามด้วยโรสเลดนะคะ4ชิ้นเหมือนกันค่ะนี่เลยได้เจลลี่โดนัทมาค่ะหูเป็นโดนัทไส้ยำสตรอเบอรี่นะคะโอ้โหอันนี้พี่เคนชอบตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยอันนี้หวานมากเลยแล้วก็ใส่ลงไปตรงกลางค่ะแล้วก็ใส่โคโค่บีนลงไปก็ได้มาเป็นบอสตันครีมมี่โดนัทค่ะโอ้โหอันนี้ชอบนี่ของโปรดแล้วก็ต่อไปนะคะใส่สตรอเบอรี่โดนัทลงไปตรงกลางค่ะตามด้วยพริสมารีนนะคะคริสตัลว้าวนี่มันโดนัทอะไรเนี่ยสายพันธุ์ไหนเนี่ยนั่นน่ะสิแพ้ไปนี่ฟันหักเลยเนี่ยแล้วก็ได้มาเป็นสตรอเบอรี่ฟอสโดนัทค่ะโอ้โหมันฟอสซิลซะด้วยน่ากินมากเลยพี่เคนอันนี้สีสวยสวยจริงเหมือนกับเป็นน้ำตาลสีเนาะมันจะกินได้เหรออ้อกินได้นี่พี่เคนอร่อยด้วยนะนี่ใส่เจลลี่โดนัทลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยอันนี้เลยค่ะชึบสีเขียวล้ำนะคะก็ได้มาเป็นมิ้นครีมมี่โดนัทค่ะโอ้โหโดนัทรสมิ้นท์แล้วก็สูตรต่อไปนะคะเราก็จะใส่เจลลี่โดนัทลงไปค่ะ1ชิ้นแล้วก็ตามด้วยสีโรสเลดนะคะ4ชิ้นนะคะแล้วก็ตามด้วยนี่เลยค่ะชูการ์นะคะทั้งหมดก็4กองก็จะได้มาเป็นมารีน่าครีมมี่โดนัทค่ะโอ้โหอันนี้ก็น่ากินเหมือนกัน
โอ้โหเสร็จแล้วต้องไปกินดังกินโดนัทจริงๆอ่ะนะพี่เคนตอนนี้ก็ท้องร้องจะตายอยู่แล้วเนี่ยอ้อมขับรถออกไปซื้อเดี๋ยวนี้เลยพี่เคนเขาปิดแล้วเที่ยงคืนแล้วแล้วก็นี่มาดูสูตรใหม่ของเรากันดีกว่าค่ะใส่ดอนัทลงไปแล้วก็ตามด้วยโกโก้บีนว้าวเป็นช็อกโกแลตโดนัทค่ะวันนี้น่ากินจังเลยโอ้โหพี่เคนกินน้ำลายไปก่อนแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตโดนัทลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ใส่พีชมารีลงไปได้ออกมาเป็นช็อกโกแลตฟอสโดนัทค่ะโอ้โหฟันหักแน่อันนี้เฮ้ยอันนี้เหมือนสีชมพูเลยเนาะแต่ว่าเหมือนน้ำตาลสีอันนี้ก็น่ากินเหมือนกันจริงๆแล้วก็จะมีอีกสูตรใหม่ๆนะคะอีกหลายสูตรเลยแต่ว่าพี่อ้อมก็จะเลือกมาแค่บางสูตรมาครับให้ดูนะคะอันนี้ก็เจ๋งแล้วอ้อมโอเคใส่ลงไปนะคะในชั้นวางของก่อนถ้าน้องคนไหนเนี่ยอยากจะได้มอตัวนี้นะคะพี่อ้อมก็จะใส่ไว้ใต้ลิงก์คลิปตัวนี้นะคะก็คนไหนอยากจะลองสร้างเนี่ยก็กดที่ใต้คลิปนี้ไปโหลดมอตกันได้เลยโอเคค่ะตอนนี้ก็ตกแต่งร้านต่อเลยนะคะเอาล่ะเสร็จแล้วแล้วก็นี่เลยค่ะตอนนี้ก็จะใส่โดนัทเป็นโชว์ในจานนะคะนี่สวยขึ้น10เท่าเลยอ้อมอันนี้ลูกค้าสั่งแล้วชิปนี่เอาใส่จานไว้ให้ลูกค้านะคะมาเอาล่ะไหนของพี่เคนสั่งอ่ะอ๋อพี่เคนยังไม่มีของพี่เคนยังไม่ได้ทำเพื่อไม่นะอุ้ยสวยมากเลยอ่ะดูดิใช่ไหมอันนี้จะเป็นสีสันสวยงามมากเลยโดนัทดังกินโดนัทที่แบบว่าเวอร์ชันใหม่นะคะชึบนี่เป็นเวอร์ชันล่าสุดเนาะ 1.11.2 เนาะใช่แล้วโอเคต่อไปนะคะเรามาครับแก้วน้ำกันก่อนก็ใส่กระดาษลงไปนะคะแบบนี้ชึบนี่5ใบด้วยกันได้มาเป็นคอฟฟี่คัพนะคะโอเคเดี๋ยวพี่อ้อมจะทำเป็นแก้วกระดาษหลายๆแก้วไว้นะคะชึบนี่แล้วก็ใส่ลงไปตรงกลางค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะ3ถังค่ะน้ำอะไรอ้อมทำไมมันเขียวเอือนะมันรีซอสแพ็คพี่เคน มันก็คือน้ำเปล่านะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไป2กองนะคะแล้วก็ใส่โคโค่บีนลงไปค่ะชิป3กองนะคะแล้วก็จะได้มาเป็นคอฟฟี่แล้วโอ้โหสุดยอดเลยเป็นกาแฟสดนะคะแล้วมีคาปูชิโน่ไหมอ้อมฮะไม่มีอะพี่เคนเดี๋ยวไปบอกคุณเขียนมอสให้นะโอเคเดี๋ยวพี่อ้อมจะทำไว้หลายแก้วนะคะแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ชั้นไม้นะคะว่าเวลาที่ลูกค้าเนี่ยอยากจะกินกาแฟนะคะก็มาเลือกหยิบซื้อได้เลยชิปนี่ได้แล้วสดสดเลยอ่ะโอ้น่ากินจังเอาละนี่เลยแล้วก็เอามาวางโชว์ไว้ตรงนี้เลยนะคะโอเคชิปนี่มีกาแฟอยู่ข้างในแล้วโอเคแล้วก็เรียงโดนัทลงไปด้วยโอเคพี่เคนรู้สึกว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะแต่ว่าร้านดังกินโดนัทน่ะมันยังไม่มีน้ำผลไม้นะพี่เคนอุ้ยจริงด้วยอ่ะขาดไม่ได้เลยเนี่ยของสำคัญเลยอุ้ยมิกุก็มาอุ้ยรับโดนัทไหมครับอุ้ยน่ารักอ่ะโอเคคนนี้เขาให้ฟรีนะพี่เคนอุ้ยเจ๋งจังเลยอ่ะเขาเป็น FC เขาเป็นแฟนคลับมิกุนะใช่แล้วพี่เคนก็เหมือนกันโอเคค่ะเราไปดูไดทูกันดีกว่านี่พนักงานดังกินโดนัทโอ้โหจ้างมาเท่าไหร่เนี่ยอ้อมเฟกมาโอเคแล้วก็ตกแต่งไดทูเสร็จละฮ่าเรียบร้อยแล้วมีนาฬิกาด้วยของพร้อมบริการเลยโอเคเรามาทำน้ำผลไม้สดกันดีกว่าค่ะแล้วก็เก็บวัตถุดิบไปในตู้เย็นนะคะนี่เลยพี่เก็บขาไว้ให้เต็มเลยนะโอ้โหมีน้ำปั่นสลอปี้ไว้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะทำเป็นน้ำอย่างอื่นแล้วกันก็จะมีสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แล้วก็มีน้ำส้มนะคะแล้วก็จะใส่นมด้วยเนาะก็จะเป็นเหมือนกับสมูทตี้นะพี่เคนแค่ฟังก็อยากกินแล้วอ่ะโอเคนี่เลยแล้วก็เป็นชั้นวางแก้วเปล่านะคะไว้ให้ลูกค้านะคะเผื่อลูกค้าจะสั่งน้ำเนาะนี่เลยชึบนี่แก้วเปล่าแล้วก็จะหยิบแก้วออกมาด้วยชิปนี่เรามาทำกันครับน้ำผลไม้สดๆกันโอเคแล้วก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะก็ใส่สตรอเบอรี่สดนะคะลงไปนะคะ3กองด้วยกันนะคะแล้วก็ตามด้วยถังนมนะคะ1ถังแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะ2กองแล้วก็ตามด้วยกลาสบอทเทิลนะคะ1ชิ้นค่ะก็จะได้ออกมาเป็นเรดฟูดดริงค์นะคะก็จะเป็นน้ำสตรอเบอรี่สดนะแบบว่าเวลาไปสั่งดังกี้ตัวนั้นนะคะพี่อ้อมชอบสั่งน้ำส้มมากเลยชึบนี่แล้วก็อีกน้ำนะคะเป็นน้ำบลูเบอรี่ก็ใส่ผลบลูเบอรี่สดลงไป3กองแล้วก็ตามด้วยถังนม1ถังเหมือนเดิมค่ะแล้วก็น้ำตาลก้อนนะคะ2กองตามด้วยขวดแก้วค่ะว้าวได้ออกมาเป็นน้ำบลูเบอรี่สดๆมาแล้วโอ้น่ากินทุกสีเลยอ่ะแล้วก็ต่อไปมาทำน้ำส้มกันดีกว่าค่ะก็ใส่ผลส้มสดลงไปนะคะ3กองแล้วก็ตามด้วยน้ำตาล2กองค่ะแล้วก็ตามด้วยถังนม1ถังนะคะ
แล้วก็ขวดแก้วก็ได้มาเป็นออเรนจ์ฟรุตค่ะมาอันนี้น้ำส้มอันนี้ต้องสั่งประจำเลยนะถ้าไปกินดังที่โดนัทน่ะใช่แล้วขาดไม่ได้เลยนี่เอาล่ะเดี๋ยวเรามาตั้งโชว์ให้ลูกค้าเห็นกันดีกว่าชิปนี่เผื่อว่าลูกค้าอยากกินก็มาสั่งได้เลยนะคะอย่าเผลอนะอ้อมถ้าเผลอพี่เคนกินหมดไม่รู้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่วางน้ำปั่นเนาะพี่เคนก็ปั่นน้ำผลไม้สดไปให้แล้วเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนี่เป็นหน้าร้านบาร์ด้าน้ำของเรานะคะโอ้บาร์หน้าร้านแบบว่าสวยมากเฮ้ยดูสิน้ำปั่นสมูทตี้น่ากินทุกสีเลยมีแคชเชียร์ไว้เก็บเงินด้วยนะโอเคแล้วก็มีพนักงานดังกี้โดนัทด้วยนี่แล้วก็ชั้นวางโดนัทนะคะโอ้โหลูกค้านี่รอการจะน้ำลายหกหมดแล้วเนี่ยโอ้โหรู้สึกแต่ละคนนี่ถ้าไม่เสิร์ฟเขานี่เขาถล่มร้านตายนะอ้อมโอ้โหไม่น่าเหลืออุตส่าห์ฟังโอเคมาดูตรงไดทูกันดีกว่านี่ตรงนี้ก็มีพนักงานแล้วโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าโอ้ขยันจังเลยนะเนี่ยวันนี้ลูกค้าเยอะหรือเปล่าอ่ะเยอะมากเลยครับพี่อ้อมตั้งใจทำงานนะเดี๋ยวพี่อ้อมเพิ่มโบนัสให้เลยได้ครับโอ้โหจากเงินเดือนใครโบนัสเนี่ยเอามาจากพี่เคนนี่แหละเออไม่นะโอเคค่ะน้องๆสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอสร้างร้านดังกินโดนัทไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าน้องๆคนไหนชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนทำคลิปต่อไปด้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย